รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8พระนอกรีดพระที่ทำไม่ถูกไม่ต้องปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาบอกว่าพระรูปนี้ตอนกลางคืนปุ๊บสลัดจีวรเลยออกไปเที่ยวผู้หญิงดื่มเหล้าเคล้าสีกาลงหน้าทองดูดวงทำทุกอย่างที่ว่าไม่ถูกไม่ต้องนะครับหมอปลาบุกไปถึงกุฏิปุ๊บพระวิ่งหนีครับไปดูคลิปกันครับไปกุฏิของพ่อเจ้าว่าไปกุฏิของพ่อเจ้าว่าไปหลวงพ่อเจ้าว่าพี่เป็นคนในรูปจริงไหมครับเอางี้บอกตรงๆพี่รับสารภาพไหมไปหลวงพ่อเจ้าว่ารับสารภาพเจ้าว่าใช่ไหมยังไงขอสบงและทรงใส่ชุดปกติเหรอคะหลวงพี่มีครับปลุกว่ายังไงครับหลวงพี่รูดออกจากกุฏิไปเลยฮะรัวคำถามมากรัวเลยแต่หมอปลาบอกว่าตอนแรกที่ไปถึงกุฏิยังไม่ทันถามเลยนะท่านวิ่งก่อนเลยปรากฏไปติดกองทัพนักข่าวเนี่ยนักข่าวก็เลยดักหน้าดักหลังนี่ท่านเดินไปจะไปกุฏิเจ้าวาดครับวัดแห่งหนึ่งอยู่ในซอยจรัญสนิทวง72เขตบางพลัดกรุงเทพนะครับหมอปลาบุกไปเพราะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาว่าพระรูปนี้ตกกลางคืนปุ๊บเปลี่ยนจีวรลาดจีวรออกหมอปลาวิ่งตามเมื่อวานนี้ดูกองทัพนักข่าวเนี่ยปิดหน้าปิดตาคือท่านไม่มีแมสด้วยแหละตอนนั้นนะก็บอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยใส่ชุดคารวาสมันมีภาพออกมาไงเนี่ยหมอปลาให้ดูในมือถือเนี่ยนี่หน้าเดียวกันเลยตัดต่อท่านบอกตัดต่อเจ้าตัวบอกตอนแรกปุ๊บบอกว่าภาพตัดต่อถามอีกทีบอกเอ้ารูปเก่า20ปีก่อนหมอปลาก็เลยถามว่าตกลงยังไงกันแน่นี่ท่านโกหกอีกแล้วหรือเปล่าตกลงรูปตัดต่อหรือรูปเก่าแต่ที่แน่ๆพระรูปนี้พระมหาวิชัยนะครับลองฟังทางชี้แจงหน่อยครับพี่ว่ารูปนี้เป็นภาพตัดต่อแต่ลุงพี่ก็เริ่มโกหกอีกแล้วว่ามันภาพมา20ปีที่แล้วสรุปภาพมา20ปีที่แล้วหรือภาพตัดต่อลุงพี่ไม่ใช่ภาพนี้เราไม่เคยเห็นเราเพิ่งเคยเห็นนี่ครั้งนี้ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกเพราะหลวงพี่ไปบอกกับทุกคนว่าภาพนี้คือภาพตัดต่อก็ในเมื่อมันไม่เห็นครั้งแรกโยมฟังนะโยมพยายามอย่าไล่ให้พระจนผมไม่ได้พระจนแต่หลวงพี่กำลังตอบสังคมไม่ได้ตอบทำไมไม่ได้เราบอกว่าเราไม่เคยเห็นภาพนี้เลยหลวงพี่ว่าตัดต่อเพราะแค่เราบอกว่าเพราะสาเหตุที่มันตัดต่อก็เพราะว่าเราก็ไปเห็นครั้งแรกแล้วมันไม่ใช่เราเข้าใจไหมแล้วสถานที่เนี่ยนี่คือที่ไหนสึกก็สึกก็สึกเลยอย่างงี้ดีกว่าแต่ให้รู้ไว้ว่าคนที่ทําให้อาตมาสึกได้ตรงนี้ก็คือพระหนุ่ยที่มันมีปัญหาอยู่เอ่ยชื่อด้วยนะฮะท่านเอ่ยของท่านเองนะฮะแล้วรอบนี้เกือบไม่ทันนะเพราะว่าอะไรตอนแรกพระรูปนี้ไปหลังวัดแล้วจะออกไปทางอู่แท็กซี่เรียกแท็กซี่ไปปรากฏนักข่าวอุ๊ยนักข่าวฉลาดไปดักหลังวัดรอเลยนะโอ้โหนี่ดูชาวบ้านชาวบ้านน่ะไปดักกันหมดเลยถ้าทีมนึงเข้าด้านหน้าวัดอีกทีมนึงต้องไปดักหลังวัดไม่ให้หนีเลยยุทธวิธีเลยนะสรุปบล็อกได้นะครับทีนี้พอถามต่อพระมหาวิชัยก็สับสนนะครับตอบวนไปวนมาแล้วก็บอกว่าสุดท้ายไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงอะไรละกันปรากฏว่าตำรวจมาฮะช่วงท้ายตำรวจมาวัยยาวัชกรมาเดินทางมาถึงจะช่วยพูดช่วยเจรจาตอนแรกถามพระมหาวิชัยจะไปไหนท่านบอกว่าก็จะไปสึกไงสึกก็สึกไงแต่ว่ายังไม่มีชุดก็เดี๋ยวหมอปลาจัดการให้ละกันพอวัยยาวัชกรมากับตำรวจมาบอกว่าขอเวลาจากนักข่าวได้ไหมขอสัก10นาทีขอคุยกันก่อนขอคุยกับพระมหาวิชัยก่อนปรากฏเดินกลับมาไม่สึกแล้วฮะฮะเปลี่ยนใจยังไม่สึกก่อนท่านบอกว่าขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ขึ้นมาขอใช้เวลาตรงนี้ไม่เกิน5วันเดี๋ยวรู้เรื่องข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม